Game of Teens มาพร้อมกับชุดนักบินอวกาศไม่ใช่ไม่ใช่หรอไปลุยป่าชายเลนกันครับทำเพิ่งทวาทำกางเกงเป้าแตกไปตัวหนึ่งใช่ครับกางเกงเป้าแตกตูดขาดตูดขาดครับอยากรู้ครับว่ามันอยู่ไหนอยู่ไหนกางเกงแล้วเป็นยังไงเนี่ยวุ่นวายกันมันใหญ่เลยแม่เพื่อนเลยรับใส่แทนแต่ก่อนเดี๋ยวเรามาจับป้ายเรื่องพิธีกรประจำวันนี้กันก่อนครับจำเพลงนี้ครับผมเดี๋ยวครับป้ายครับป้ายครับลำ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 เราเชื่อว่าเบลทำได้ดีแน่ๆหน้าที่นี้โอ้ครับแล้วก็หน้าที่พิธีกรเนี่ยจะไม่ทำให้ความสามารถผมตกลงอย่างแน่นอนนี่จริงใช่ได้เลยวะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเกมนี้เป็นเกมอะไรฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีชื่อทีมแล้วก็ท่าประจำทีมมันก่อนทีมของเรามีชื่อว่าเขาเนี่ยแล้วก็หมายความว่าทำไมเราต้องทำภาษาพูดหรอเราลองทำเลยเบลทีมเท่าหลีสามสองหนึ่งเหลือไฟไอเคโอ้ได้สาระไม่ได้สาระไม่ได้สาระเลยพ่อพร้อมแล้วพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเราไปปลูกป่ากันเลยไปจ้าลงเรือไปเลยไปทำไมมันซอฟป่าป่าหลับอยู่หรอป่าหลับอยู่หรอโอ้ยไปห้องเพื่อนไปเถอะเอาก็ป่าหลับ Let's go ตอนนี้เรากำลังไปไหนอ่ะเดินทางไปปลูกป่าชายเลนกันนะครับผมนี่คือเราไปปลูกป่าจริงๆเหรอจริงครับหนูเคยปลูกป่าตอนเด็กแล้วเขาชอบเอาโคลนมาแต่ว่ามันถูกๆเขาบอกว่าผิวจะใสในที่สุดเราก็เจอทัวริสต์นะคะเราใช้ดีโอเรียนค่ะอันยองนี่อ้าวไล่จีช่วงละใช้เท้าอย่าไม่เป็นหลุมแล้วเราปลูกตามรอยเท้าของเราได้เลยครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ป่าชายเลนเรียบร้อยแล้วซึ่งเราเนี่ยอันนี้ยังถือว่ายังไม่เข้าภารกิจนะแต่ว่าเราจะมาทำความดีด้วยการปลูกป่าชายเลนก่อนต้นอะไรอันนี้คือต้นอะไรกงกาต้นมะม่วงต้นมะม่วงค่ะต้นกงกาซึ่งตอนนี้เรามีนอกจากพี่เพชรและพี่กันแล้วเนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะก็คือลิงครับเจี๊ยบปลูกไปก่อนเลยต้นไปเจ๊ปลูกตะไคร้ไงอ่ะไอ้นี่ผมไม่ได้ปรับไม่ทันปรับพี่ทำไงอ่ะก็มันอยู่อันเบลหิวเหรอเฮ้ยทำไมไม่ใช้มือปลูกกันเลยอ่ะใช่ดูแล้วเนี่ยดูพี่กันพอจะเย็นๆโอ้โหไอ้เบลครับผมแล้วตอนนี้นะครับภารกิจปลูกป่าชายเลนก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเนี่ยเราจะได้รู้กันแล้วว่าภารกิจแรกของ EP นี้เนี่ยคืออะไรแล้วครับที่จะไปด้วยกันเนี่ยเราต้องขอไปกินข้าวก่อนนะกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวเดี๋ยวว่าเบลกลัวลิงจริงไม่ได้ไม่ได้จับเลยมันขู่มันดูเอาขึ้นเลยร้านอาหารกลางเลย
ในเรื่องสองอยู่นี่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขอคนในเรื่องซูซี่กันดีกว่าค่ะพี่กันและพี่เทสครับจะถามจะคุยอะไรกับเขาจะคุยอะไรกับเขาครับจะคุยอะไรกับเขาไหนช่วงกัสซิปช่วงกัสซิปไม่ต้องมีช่วงเลยหรอช่วงนี้อยากจะถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเล่นซูซี่ไอ้อย่างพี่กันเล่นซูซี่กันเป็นยังไงบ้างครับสบายดีตอนนี้เป็นผลงานอะไรบ้างไม่ใช่กันนู้นกันนู้นไม่คือเราจะเข้าใจว่าผมกับพี่กันเนี่ยบทจะค่อนข้างไปในทางเดียวกันอันนี้ไม่มีใครถามมาเลยนะไม่ครับที่เราจะได้เกิดเนี่ยคือความยากของเรามันไม่ยากมากเท่าไหร่ถูกไหมแต่ว่าในส่วนของพี่เพชรเนี่ยคือเขาต้องเทินไปเป็นกระเทยเลยอะไรเงี้ยถามพี่เพชรเราต้องถามพี่เพชรดีกว่าเราต้องความยากง่ายเป็นยังไงเป็นแบบตุ๊ดหรือกระเทยหรือเป็นเกเป็นตุ๊ดครับเป็นตุ๊ดสาวครับแล้วจริงๆเป็นอะไรครับแล้วจริงๆเป็นอะไรครับจริงๆเป็นรูเออใช่คือบางทีเขากลัวเขาว่ากระเทยกับตุ้นนี่มันต่างกันต่างกันยังไงช่วยขยายความจริงจริงกระเทยกับตุ้นมันก็เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนจะเรียกมากกว่าด้วยแหละใช่แต่บางทีเหมือนกระเทยบางคนเขาอาจจะใช้สำหรับไม่รู้นะไม่รู้จอดจงแบบเหมือนมีคนเคยพูดให้ฟังกันเขาแบ่งจริงเปล่าว่ากระเทยเหมือนเรียกว่าแบบพวกแฟงแล้วด้วยอะไรด้วยหรือเปล่าแต่ตุ้นอะไรยังไม่แฟงหรืออะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจก็ได้ยินมาไม่ชัวร์แล้วหลังจากที่เราแบบขาดหายจากซีซั่นแรกไปประมาณปีเนี่ยเราได้แบบมีการทำการบ้านอะไรเพิ่มเติมการบ้านจากคุณน่ะเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเหลือการบ้านอยู่แต่วันนี้เก่งเป้าขาดเป้าขาดคู่ด้วยเลยเขาว่าขาดกันเยอะพี่กันก็ขาดใช่ไหมขาดทั้งหมดเลยเป้าขาดพี่เพชรเนี่ยไปทำการบ้านกับละครกั๊ดพี่ชายยังไงบ้างก็จริงๆหลังจากจบซีซั่นแรกไปก็แค่ได้กลับมาทำก็คือตอนช่วงเวิร์กช็อปก่อนที่จะเปิดกล้องแหละครับแต่เหมือนกับว่าก็โชคดีที่ว่าเราก็น่าจะแบบกินกับมันแล้วก็อยู่กับมันมานานแล้วพอสมควรมันก็เลยกลับมาได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วในส่วนของการแบบว่าเจอผู้คนใหม่เจอมีการแบบเวิร์กช็อปกันยังไงบ้างฮะในการนี้ก็โชคดีเหมือนกันที่จริงๆเรารู้จักกันมาโดยการเป็นส่วนตัวก่อนพี่อย่าพูดแบบนั้นครับเราบอกว่าเราทำงานเราเคยทำงานร่วมกันมาก่อนแล้วกันความหมายเปลี่ยนเลยพอมาเปลี่ยนไม่มีโลกเหลืองพอมาเจอกันอีกทีในเรื่องนี้มันก็เลยง่ายขึ้นครับก็เลยไม่ค่อยอะไรครับก็เลยเข้ากันง่ายทุกวันนี้ก็แปลพูดดีๆพูดให้มันกระจ่างทำงานร่วมกันง่ายทุกวันนอนด้วยกันนะอ๋อเราคืนนี้ก็นอนด้วยกันคืนนี้ก็แต่ว่านอนด้วยกันไม่ถึงนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเราถามถึงความรู้สึกพี่กันบ้างดีกว่าพี่กันเป็นไงบ้างพี่กันเป็นไงบ้างไม่ใช่คุณเลยค่ะว่าไม่ได้เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเจอคนเป็นครั้งแรกหรือเปล่าก็เจอพี่เพชรแล้วใช่ไหมรู้จักกันมาก่อนก็เลยทำให้ทำงานง่ายขึ้นนะแต่ของเราอ่ะมันไม่ยากมากตรงที่ว่าเราคุยกับพี่เติ้ลแล้วพี่เติ้ลบอกว่าเวลาให้เล่นน่ะเราแค่สวมว่าคิดว่าเป็นผู้หญิงแค่นั้นเองเรารู้สึกว่ามันลิงก์ยังเป็นความเป็นผู้ชายใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือเราเป็นผู้ชายที่ว่าเราเป็นลูกก็ดิลูกก่อนหรอสั่งแบบนี้การลูกไม่ได้นะทำไมสำเนียงเปลี่ยนโอ้ไม่ได้เลยแล้วก็ห่วงตัวละครของเราจะบอกเลยพี่กับซิสงั้นเมื่อกี้เราจะมีขอให้พี่เพชรเป็นให้เล่นกันหนึ่งสองสามซิสว่าไงคะโอ้ยวันนี้กินอะไรเนี่ยนี่ก็อะไรคะนี่อะไรเนี่ยหอยเหน็บไม่ชอบหรอกหอยเหน็บไม่ชอบหรอกหอยเหน็บไม่ชอบหรอกกลายเป็นคนละคนไปเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุณจันทร์ทำบ้างครับหนึ่งสองสามเพื่อนกันมาเจอว่าไงนะแกว่าไงแกกันแกกินหอยปะก็ไม่ค่อยกินหรอกมันเหม็นข้าวใช่ไหมมันเหม็นกันหมดใช่ไหมมาถึงใส่กล่องใหญ่ๆทุกแต่ไม่ทีละบาทมากกว่าว่าจะไปเป็นแขกรับเชิญในเดลิเวอรี่ซูซี่ได้ได้อยู่ครับผมไอ้อย่างนี้พี่กันมีโอกาสได้ดูแบบซีซั่นหนึ่งถูกไหมตอนแรกเรายังไม่เคยดูเราแค่เห็นมันผ่านแต่ว่าพอเราได้รู้ว่าจะได้ก็ไปอ่านไปดูบ้างทำกันบ้านมาถึงว่าจะเล่นยังไงจะหล่อเท่าเจเจได้เฮ้ยแต่เราเห็นว่ากระแสมีการดีเออดีมากเพราะว่า EP แรกกับ EP 2เนี่ยที่ออกมาเนี่ยแค่ออกมาแบบนะแต่ว่ากระแสในทวิตเตอร์นี่คือมาแบบปังมากจริงว่าในผู้ใหม่ก็ดีมากหนูเป็นไงนั้นด้วยหนูแคปหน้าจอแล้วก็ลงเฟซบุ๊กเลยไม่นี่มาคือมีไอ้สเตตัสทุก EP 2 EP แล้วก็มีสเตตัสเขียนว่าให้เขียนว่าเยอะมากอะในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเยอะอยู่กันนะแต่ว่าหนูจะหลังจากที่เจอพี่กายลงเนี่ยหนูจะลบโพสทั้งหมดจริงๆขอบคุณมากรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วพี่จะมีเลิฟซีนเปล่ามีเลิฟซีนแบบฟันแบบเจเจเปล่าก็ในส่วนของตัวเขาบ้างก็ได้ดูกันไปแล้วใน EP 1 EP 1เรียกว่าเขาบอกว่าเป็นเลิฟซีนที่ยาวนานมากนะตอนถ่ายนานมากทำการบ้านกันนานไหม
ม่เลยไม่มีทางการทำกันบ้านอะไรเลยสดใช่มันจะมีสดเลยสดเลยมันจะมีเทคแรกๆที่แบบเราจะกระจี้แล้วเราหลุดขำกันนะใช่แต่ว่าเทคหลังๆนี่เราเริ่มโฟแล้วแบบไอการที่แบบซัดไปกี่เทคประมาณ4เทค3 4เลยเหรอแล้วก็เป็นลองช็อตใช่ต้องเป็นลองเทคแบบลองเดียวอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเขินนะแต่ว่ามันจะมีแบบขำๆอ่ะมันตลกอ่ะพี่เพชรให้พี่เพชรจูบเก่งมากเจ๋เหรอเจ๋บอกในเทคที่แล้วว่าพี่เพชรโตมากเก่งมากอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาเป็นเขาเป็นคือยังไงคือโปรเฟชชั่นอลนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าทำงานดีนะพี่ชมไปอย่างนี้ไม่ได้อยากทราบว่าพี่เพชรเนี่ยในการทำการฝึกกับใครมาไม่ใช่แหละไม่ได้หรอไปก็เราทำไปตามหมดแล้วแดงเลยพี่เพชรแล้วแต่ชอบผมแดงนี่ล่าสุดเห็นไปมาไปนั่งเฝ้าก็ร้องเพลงมาเอากลับมาที่เรื่องตุ๊กซี่เลยไกลๆนะเพราะว่าอยากถามซีนที่เราสองคนต้องคุยกันอ่ะมันเป็นเราว่ามันเป็นยากกว่าจูบว่าตอนที่มันเป็นอารมณ์กันใช่ใช่คือตอนที่เรายืนคุยกันหน้ารั้วมันมีปัญหาตรงที่ว่าแบบไอประตูรั้วใช่ทางขึ้นบ้านมันจะเป็นแบบเนินขึ้นอย่างนี้ใช่ป่ะเป็นบ้านแล้วคือการต้องยืนข้างในแล้วเรายืนข้างนอกแล้วมันก็จะมีแบบปัญหาคือเวลายืนคุยกันอ่ะรั้วบังตาพอดีไปรั้วบังตามันจะไม่ต้องมองไอคอนแทคกันไม่ได้เราต้องมองหลอกกันเราต้องเล่นเหมือนกับมองประตูรั้วแล้วส่งอารมณ์ถ้าเป็นกูเล่นก็ไม่บังหรอกกูมองเห็นเนี่ยขอบคุณที่เล่นเองคือแบบรั้วบังพอดีไปเออแล้วจะมองอย่างเงี้ยกูมองเห็นเลยกูมองเห็นเลยแล้วว่าไงในบ้านอากาศดีไหมเอาแล้วก็พูดคุยกันหอมปากหอมคอแล้วเรามาทานข้าวเลยนะครับโอ้ยแย่มาเลยมาเลยนะแจกอาวุธต้องเนื้อจานเดียวกับไข่เยอะแยะสินะครับผมไม่ได้หรอกพวกข้าวมีข้าวมีข้าวเดียวมีสดข้าวเช้าขอบคุณครับJP สักปีพอแล้วค่ะแค่นี้เลยหรอมึงต้องเอาสักปีให้คนที่มีข้าวไหมได้ก็เปิดจ่ายด้วยอ่ะการเขาจบแจกจ่ายไปแล้วอ่ะมานี่พี่กาดค่ะได้เหรอพี่กาดครับขอบคุณครับเยอะไหมอ้าวยังไงดีวะขอบ้างอ้าวผมก็นัดขอมาอะไรเฮ้ยกินข้าวก่อนไหมอ่ะมาแล้วอ่ะแล้วเข้าก่อนไหมอ่ะอะแล้วต้องไม่คัดตัดีจากที่เราเริ่มตักข้าวกันเรียบร้อยทีมงานก็ได้ส่งเกมออฟกันมาเจเก็บไปกินพรุ่งนี้เหรอข้าวอ่ะโอ้โหเลยอ่ะคือมันเหลือมันหมดแล้วพี่ตักไปภูเขาเลยโอ้ my god มาทีมงานได้ยื่นเกมออฟไอ้เกมออฟควรให้นั่นก็คือข้าวถูกตักลงที่จานใครก่อนถือว่าเป็นคนสำคัญต้องได้ไปกินข้าวแบบ VIP ใครก่อนใครอ่ะเกมออฟกวนกติกาก็คือข้าวถูกตักลงที่จานของใครก่อนถือว่าเป็นคนสำคัญมากฉะนั้นต้องได้ไปกินข้าวกันแบบ VIP เลยจ้าเชิญให้คนที่มีข้าวไหมได้ตักอ้าวก็เปิดจานด้วยเขาจบแจกจ่ายขอบคุณครับเยอะไหมอ้าวยังไงดีวะเบลกับแพ้อ้าวแล้วกินข้าวแบบ VIP ทั้งคืนว่าของดีกว่าเราหรือเปล่าพี่กอดโจ้ไม่ที่เราเลือกเบลเข้ามาในทีมเราเนี่ยตัดให้เราสองคนพี่แพ้โอ้โหเลือกตัดให้ที่เราเลือกเบลมามีน้ำใจก็น้ำข้าวเบลอ่ะมันข้าวแพ้ได้เอาไปเล่นกันตรงนู้นไปเลยแต่กินข้าวแบบ VIP อาจจะดีก็ได้ได้ไปกินเลยครับเบล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 เ